าเจอกันนะคะกับเอิร์ธพาร์คในช่องเอิร์ธพาร์ควันนี้ค่ะเราอยู่กันที่หัวหินรอบนี้มาพักที่โรงแรมใหม่ชื่อว่าเดอะสแตนดาร์ดจริงๆโรงแรมเนี้ยเราขับผ่านมาแล้วรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเราก็แบบชี้ๆกันว่าแบบเฮ้ยอะไรอ่ะโรงแรมใหม่ค่ะแล้วก็มาพักเลยเดี๋ยววันนี้แล้วก็ตอนนี้ที่เห็นก็คือคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะโรงแรมใหม่มุมถ่ายรูปแค่ตอนนี้ก็คือเยอะแล้วเยอะมากเยอะมากแต่ว่าวันนี้เรามาแบบเลทไม่นิดนึงเลทมากเพราะว่าเราตื่นกันเที่ยงเราไปเที่ยวกันแบบชิลๆตลอดเลยใช่ไหมคะนี่ชิลมากตั้งแต่รัสเซียยันถึงประเทศไทยเนี่ยแหละไปวันนี้แดดจะหมดแล้วตอนนี้พยายามรีบอยู่เพราะว่าจะได้ถ่ายรูปให้ทันก่อนแสงลงนะคะแล้วก็วันนี้เราจองเป็นแบบพูลวิลล่าป่ะพูลวิลล่าจ้ะเป็นพูลวิลล่าไปแล้วเดี๋ยวเรามารอดูห้องกันตอนนี้เราเช็คอินกันก่อนตอนนี้นะคะพี่พนักงานเขาพาเราเดินมาที่วิลล่าที่เราพักแล้วซึ่งวันนี้เราพักที่วิลล่าเบอร์24ค่ะเราจองมาในราคาแบบ10,000 กว่าบาทแต่ว่าเราได้อัปเกรดมาก็เลยได้มาอยู่เป็นวิลล่าแบบนี้เข้าไปดูห้องกันนี่ก็คือเราแบบว่าวางของเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งโซฟาก็จะเป็นแบบสีเหลืองเหลืองครีมครีมจะบอกว่าห้องอ่ะเขาแต่งมาน่ารักมากถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยดูดิมีกระจกเอ่ยอันนี้เอ่ยโต๊ะเนี่ยแล้วก็เตียงก็คือแบบคมคมแบบดูมินิมอลมินิมอลตู้ตู้ต่างๆทุกอย่างยังดูใหม่มากเพราะว่าเรามาแบบตอนเขาเพิ่งเปิดไม่นานเนี่ยเพิ่งเปิดว่าต้นเดือนธันวาเนี่ยเราวันนี้เรามาวันที่8ตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำเมื่อกี้เจอไปแล้วเรียบร้อยนะคะปวดฉี่มากไม่ไหวคือเหมาะกับการนั่งถ่ายรูปมากมากหินเทอร์ราโซจ้ะเออมีรูปนี้ดิสโก้นะจ๊ะคือเหมาะการถ่ายรูปตรงนี้เปิดได้แล้วก็ไม่รู้จะเปิดทำไมตอนนี้นะแสงมันเริ่มหมดแล้วด้วยแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำอันนี้ก็โถไม่มีอะไรฉี่ธรรมดาถ้ามีบาร์โรมซึ่งบาร์โรมให้มา2 สีถ่ายรูปอีกแล้วคือโรงแรมมีเงินถ่ายรูปมากเวอร์แล้วก็ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็น่าถ่ายรูปอยู่นะเพราะว่ากระเบื้องมันเป็นแบบสีขาวสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นพวกโซนมาตู้เย็นไหนตู้เย็นตู้เย็นซ่อนอยู่ตรงนี้เราออกไปดูข้างนอกกันเถอะมืดไหมไม่มืดพอได้พอได้ก็จะมีสีเหลืองขาวอันเป็นเอกลักษณ์ของเดอะสแตนดาร์ดที่นี่เราใช้เบาะสีหน่อยแล้วก็มีอ่างมีพุงแต่ซึ่งเราจะบอกว่าพุงมันแอบเล็กไปนิดนึงก็ทำคอนเทนต์ได้อยู่พรุ่งนี้ถ่ายรูปเจอแน่บิกินี เช้าวันที่2นะคะหลังจากเมื่อคืนเราจบคลิปกันด้วยการไปกินข้าวต้มโฟนลิงแล้วก็ไปกินสวินเซนกันต่อวันนี้เช้านี้นะคะเราตื่นเช้ากว่าปกตินิดหน่อย ตอนนี้อยู่ตรงนี้ 8:56 แล้วก็มากินอาหารเช้ากันซึ่งอาหารเช้าที่นี่เราเมื่อกี้สั่งเป็นแบบสแครมเบิลเอแล้วก็เมื่อกี้เป็นลายอาหารที่เราไปปักกันมาก็คือเลือกเองได้ก็มีเยอะอยู่มีแฮชบราวน์ประเทศต่างๆเบคอนไส้กรอกแล้วก็เมื่อกี้อยากกินชีสก็เลยไปหยิบชีสมาด้วยวันนี้เช้านี้คืออากาศดีมากแต่ว่าไม่ร้อนมีลมเย็นๆอยู่นิดนึงแล้ววันนี้ก็คือแต่งตัวพร้อมแล้วอันนี้เป็นเสื้อจากมิตรเดี๋ยวมีคนถามอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวนั่งกินข้าวเช้ากันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้อยู่กันที่สระกลางของโรงแรมนะคะตอนนี้คือแบบ10 โมงกว่าแต่ว่าคนอะมาอยู่ตรงนี้เยอะมากเราก็ต้องพยายามถ่ายรูปให้แบบไม่ติดคนให้เหมือนเราอยู่ที่นี่กัน2 คนเท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าอันเนี้ยแบบที่นั่งต่างๆสีเหลืองสีฟ้าแล้วชุดเรามันตัดมากแล้วถ่าย iPhone ก็คือจึ้งแล้วถ่ายกล้องจึ้งยิ่งกว่าบิกินี่ของ Gigi Beach Babes นะคะสีนี้คือดีมากเข้ากับแบบอันเนี้ยคือมันตัดกันแล้วถ่ายรูปออกมาสวยมากเด่นมากคือ
ที่นี่เขาเน้นแบบเขาเรียกอะไรนะฝรั่งมันออกสไตล์แบบอารมณ์แบบมาปาร์ตี้กวนใหญ่อะมาแบบเพื่อนมา50คนถ้าอยากอะไรมาปาร์ตี้หรูๆริมหาดสวยๆดูแฟร์ๆหน่อยก็ที่นี่เลยจึงมากจึงมากที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือ Juice Bar เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโรงแรมนี่แหละอยู่ทางหน้าทางเข้าเลยเพราะว่าวันนี้เราไม่ไปไหนเลยอยู่โรงแรมทั้งวันค่ะเพราะว่าขี้เกียจนะคะมาพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปทั้งวันหลังจากที่เราไปคาเฟ่ Juice Bar มาแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เราก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บริเวณเดิมก็คือตรงสระน้ำตอนนี้มาในชุดสีแดงแรงฤทธิ์นะคะจาก Geeky Beach Babes สวยงามก็คือปัดกับสีฟ้าเวอร์แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวรอแดดร่มอีกนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินข้าวร้านอาหารไทยตรงโน้นกันสี่โมงห้าสิบเราเปลี่ยนชุดน่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่เป็นชุดว่ายน้ำแล้วแหละแล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะชุดนี้คือเปรี้ยวเยี่ยวราดมากแม่เป็นลางูเหลือมเพราะว่ามีนางเสือดาวไปตอนรอบที่แล้วตอนนี้ก็เลยต้องมารีบถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวแดดมันจะบายบายเราแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปด้วยเปิดกลุ่มบิกินี่ทั้งหมดที่มีทั้งหมดที่ใส่ในปี2021นะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเมื่อกี้เยอะแยะมากมายได้หลายอัลบั้มเลยแหละแต่ไม่รู้จะลงกี่รูปแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับคืนมาเป็นชุดเมื่อตอนเช้าแล้วตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่ร้านชื่อพาชาว่าเป็นร้านอาหารไทยก็เมื่อกี้มีสั่งไป4อย่างแต่ตอนนี้คือวิวดีมากเพราะว่าเรานั่งแบบรับลมทะเลเลยจ้ะที่3เดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงเราก็จะกลับแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชุดมาใส่บิกินี่อีกแล้วเอิ้นพัดใช้ชีวิตอยู่กับบิกินี่ก็คือตัวนี้น่ารักมากแล้วก็มาถ่ายกับน้องเห็ดแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีแพลนว่าจะไปคาเฟ่กันถูกมั้ยใช่แล้วกาแฟหลังจากถ่ายรูปอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าเราไปร้านไหนกันแต่ตอนนี้ไปถ่ายรูปกันตอนนี้มากินข้าวเที่ยงปะเนี่ยไม่เที่ยงแล้วแหละบ่ายโมง34เรามากินแวะมากินข้าวเที่ยงตรงที่ Sunday Lounge ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็น Scene Space หัวหินไม่ได้มาประมาณ2ปีละแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ายังสวยงามเหมือนเดิมเหมาะกับการถ่ายรูปมากอีกอย่างนึงคือที่เนี่ยเขาจะมีมินิมัมต่อหัวใช่ปะ700บาทที่ต้องสเปนที่ต้องจ่ายเลยตอนเข้ามาก็คือ700บาทต่อคนเรามากัน2คนก็คือ 1,400ก็คิดว่ายังไงก็น่าจะกินเกิน 1,400 อยู่แล้วเนาะเกินเยอะก็เลยอ่ะจ่ายไปแล้วก็เข้ามาได้เลยเพราะว่าตัดยอดจากตรงนั้นได้เลยแล้วก็ตอนนี้มันจะมีเป็นแบบเป็นเดย์คลับด้วยซึ่งเราไม่ได้มาใช้บริการถ้าใช้บริการจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณน่าจะวันละ 3,000 หรืออะไรนี่แหละแต่ว่าวันนี้เรามากินข้าวอย่างเดียวแล้วคือที่ต้องใส่แว่นเพราะว่าตรงเนี้ยแสบตามากแม่แต่ว่ามันถ่ายรูปดีมากแสงมันสวยมากดูดิตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชุดเพราะว่าทนไม่ไหวเมื่อกี้ใส่แบบเดรสหวานๆน่ารักเกินไปสำหรับโลเคชั่นนี้ก็ต้องแบบแซ่บแล้วแบบแอบแซ่บชุดนี้ก็คือรียูสนะคะเคยใส่แล้วแต่ว่าใส่อีกเพราะว่ามีความแซ่บเหมือนจะเบาแต่แซ่บกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปกันจบแล้วกับทริปหัวหินในวันนี้นะคะที่เรามาพักกันที่เดอะสแตนดาร์ดแล้วก็มีเมื่อกี้ที่ไปกินข้าวกันที่ซันเดย์ลอดจ์ก็หมดไปประมาณ 1,800 ก็คือที่เสียเงินตอนแรกไป 1,400 ก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณ400กว่าบาท
ก็โอเคนะแล้วก็ถ่ายรูปก็คืออาจจะต้องมาช่วงที่เย็นกว่านี้แหละประมาณ 4-5 โมงอะไรเงี้ยตอนนี้บ่าย 3 แดดมันยังร้อนอยู่มากๆแล้วก็แสบตามากๆเออแล้วก็สำหรับวันนี้ทิ้งไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel เอิร์นพัทด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าคลิปหน้าค่ะ